จะมาเก็บตะลิงปิงแต่เช้านะครับดูนะฮะลูกใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยจะเรียกว่าแก่จัดนะฮะลูกโตๆทั้งนั้นเลยเราจะเก็บไปทำวายตะลิงปิงกันครับร่วงปกติถ้าลูกอ่อนนี้ก็จะออกสีเขียวๆนิดนึงแต่ตอนนี้ก็ออกสีเหลืองอมเขียวนะครับก็แสดงว่าแก่จัดละเราก็จะนำตะลิงปิงนี่ไปล้างทำความสะอาดนะครับหลังจากที่เราได้ไปเก็บตะลิงปิงสดๆจากต้นแล้วก็มาชั่งน้ำหนักดูน้ำหนักของตะลิงปิง3กิโลกรัมครึ่งขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำการเด็ดจุกของตะลิงปิงกันจับหัวจุกมาแล้วก็ใช้มีดปาดหัวจุกนะฮะปาดหัวจุกออกไปเลยในขณะทำนั้นเราก็มาเลือกดูด้วยว่าตะลิงปิงลูกไหนที่มันเน่าเราก็ค่อยเฉือนออกเช่นเดียวกันเราก็ได้ตะลิงปิงที่ตัดจุกแล้วเรียบร้อยนะครับสุพัฒน์ชาแนล Easy Homemade Wine วัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบด้วยลูกตะลิงปิงสด3กิโลครึ่งแอลกอฮอล์ยีสต์น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์3กิโลน้ำ12ลิตรและถังหมักส่วนรายละเอียดอื่นๆดูตามตารางวัตถุดิบและอุปกรณ์ขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเตรียมหั่นลูกตะลิงปิงเดี๋ยวมาติดตามดูกันต่อไปครับหั่นเป็น2ชิ้นหรือ3ชิ้นหรือ4ชิ้นเสร็จแล้วก็วางลงไปหลังจากที่เรานำเนื้อของตะลิงปิงใส่ลงไปในโถแล้วก็เติมน้ำเล็กน้อยเพื่อที่จะให้การปั่นราบรื่นนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับจะสังเกตเห็นว่ามีน้ำสีขาวอมเขียวเสร็จแล้วก็เทลงไปแล้วก็เทรวมใส่กันเราก็ได้น้ำตะลิงปิงสดจำนวน4ลิตรกับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จำนวน3กิโลโดยประมาณ3ลิตรรวมแล้ว7ลิตรเราจะไปต้มรวมกับน้ำต้มที่เราต้มไว้แล้วจำนวน12ลิตรปริมาตรที่เราต้องการน้ำเบสวายตะลิงปิงในครั้งนี้จำนวน18ลิตรเดี๋ยวเราไปต้มกันครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการต้มน้ำเบสของวายตะลิงปิงกันนะครับอุณหภูมิห้องอยู่ 33.0 องศาเซลเซียสนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิภายในหม้อต้มก่อนที่เราจะนำน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์นี้ลงไปจะเท่าไหร่ไปดูกันครับเปิดฝาหม้อเดือดพุ่งมากเลยครับต้องมาระวังนิดหนึ่งแล้วก็วัดอุณหภูมิในหม้อตอนนี้ 70.03 องศานะครับก็เหมาะสำหรับที่จะต้มน้ำตาลจากนั้นก็ตามไปด้วยน้ำปั่นของตะลิงปิงที่จะทำเป็นน้ำเบสวายตะลิงปิงกันไปต้มกันครับใส่น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ลงไป
กิโลแรกพร้อมกับคนเพื่อป้องกันไม่ให้ไหม้ก้นหม้อตะกี้นี่น้ำเดือด 70.3 องศานะครับในพื้นผิวของอุณหภูมิน้ำตาลละลายเร็วมากหอมทีเดียวกับน้ำที่ต้มนี่จำนวน12ลิตรนะครับใส่ถุงที่2ลงไปพร้อมกับการคนเริ่มมีกลิ่นหอมของน้ำตาลครับสาเหตุที่เราใช้น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ก็เพราะว่าน้ำปั่นตะลิงปิงเนี่ยโดยธรรมชาติของเขาจะออกสีใสๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะรักษาคุณสมบัติของน้ำตะลิงปิงไว้2ถุงลงไปแล้วนะครับถุงสุดท้ายถุงที่3แล้วก็คนสรุปแล้วน้ำ12ลิตรพร้อมกับน้ำตาลทราย3กิโล3ลิตรรวมแล้วมีน้ำอยู่ข้างใน15ลิตรแล้วเราก็จะเติมน้ำปั่นของตะลิงปิงลงไปจำนวน4ลิตรก็จะเป็น17ลิตรเอาขั้นตอนต่อไปจะใส่น้ำปั่นของตะลิงปิงลงไปโดยจะต้มในอุณหภูมิ70องศานานประมาณ15นาทีครับน้ำตะลิงปิงลงไปครับสวยมากเลยลงไปสัมผัสกับน้ำตาลหอมมากน้ำปั่นของตะลิงปิงลงไปในหม้อต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูใกล้ๆครับสวยมากทีเดียวครับสวยมากทีเดียวก็จะปล่อยให้เดือด15นาทีนะครับโดยปิดฝาหม้อแล้วเราก็จะมาติดตามกันต่อไปครับหลังจากที่เราต้มผ่านไปแล้ว15นาทีเราก็มาดูว่าอุณหภูมิในหม้อต้มแล้วก็สีของน้ำเบ็ดวายตะลิงปิงเป็นยังไงเรามาดูกันครับเดือดพุ่งทีเดียวอุณหภูมิอยู่ที่ 73.0 นะครับไปคลายความร้อนกันทีนี้เรามาดูน้ำเบ็ดที่เราต้มไว้ว่าจะมีสีลักษณะอย่างไรหอมมากเลยครับน้ำออกสีเหลืองอ่อนๆนะครับหอมโชยเลยทีเดียวเราก็จะนำน้ำเบทของตะลิงปิงตัวนี้ไปคลายความร้อนอีกทีหนึ่งไปกันครับหลังจากที่เราได้นำหม้อต้มน้ำเบทตะลิงปิงมาแช่น้ำได้สักระยะหนึ่งแล้วเรามาวัดอุณหภูมิว่าอุณหภูมินอกหม้อและภายในหม้อนี่เหลือประมาณเท่าไหร่อุณหภูมิที่เราต้องการที่จะนำไปกรองเป็นน้ำเบทวายตะลิงปิงนี่อยู่ที่อุณหภูมิ40องศานะครับโดยประมาณ 39-40 องศาเราก็จะสามารถกรองนำไปหมักเป็นวายตะลิงปิงได้นะครับอุณหภูมิภายนอกถังวายตะลิงปิงหลังจากที่เรานำลงไปแช่ในน้ำในกระมังแล้วน้ำในกระมังอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่อุณหภูมิภายนอกกระมังนี่น้ำมีอุณหภูมิสูงถึง 53.7 องศาซึ่งถือว่าร้อนมากทีเดียวทีนี้เรามาดูภายในถังอยู่ที่เท่าไหร่เรามาดูกันหอมมากเลยสีใสเหลืองสวยมากๆครับเรามาดูอุณหภูมิอุณหภูมิภายในหม้อต้มวายตะลิงปิงอุณหภูมิอยู่ที่ 64.3 ซึ่งก็คงเหลืออีกเยอะนะครับกว่าที่เราจะกรองได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องรอให้อุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ 39-40 องศาเราก็จะนำมากรองหยาบและกรองละเอียดและกรองลงถังอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวรออีกสักครู่